บทที่17พระมหากัสสปะเถระภิกษุสาวกผู้เลิศด้านธุดงค์ศรัทธาพระสาวกรูปที่3สมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระพระองค์นั้นพระเถระนี้เกิดเป็นกุฎุมพีชื่อเวทหะมีทรัพย์80โกฏิอาศัยอยู่ในกรุงหังสวดีเขาเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถเขารับประทานแต่เช้าตรู่อธิษฐานองค์อุโบสถแล้วถือของหอมและดอกไม้ไปวิหารบูชาพระพุทธเจ้าไหว้แล้วนั่งอยู่ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสถาปนาพระสาวกที่3ชื่อมหานิสสพะไว้ในตำแหน่งภิกษุเอตทัคคะผู้เลิศด้านธุดงค์และกล่าวสอนเรื่องธุดงค์เขาได้เห็นได้ฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเมื่อคนทั้งหลายลุกจากพระวิหารไปแล้วเขาจึงไปเฝ้าถวายบังคมกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปรับอาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นตรัสว่าอุบาสกภิกษุสงฆ์มีจำนวนมากทูลถามว่ามีประมาณเท่าไรพระเจ้าค่ะตรัสว่ามีประมาณ6,800,000ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงรับอาหารของข้าพระองค์อย่าให้เหลือสามเณรในวิหารแม้แต่รูปเดียวทรงรับนิมนต์นั้นเขารู้ว่าพระศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วก็รีบกลับไปจัดเตรียมมหาทานทั้งหลายในวันรุ่งขึ้นมหาทานจัดเตรียมพร้อมแล้วเขาได้ให้คนไปกราบทูลเวลาเสด็จพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมภิกษุสงฆ์มายังเรือนประทับนั่งบนอาสนะทรงเสวยพระกยาหารเสร็จมีอุบาสกนั้นนั่งอยู่ใกล้ๆตั้งความปรารถนาเป็นเอตทัคคะในระหว่างนั้นพระมหานิสสพะเถระกำลังบิณฑบาตผ่านมาทางเรือนของเขาเขาเห็นแล้วลุกขึ้นไหว้แล้วขอบาตรพระเถระให้บาตรแล้วเขานิมนต์ให้ท่านเข้าสู่ภายในเรือนเพราะพระศาสดาก็ทรงอยู่ในเรือนพระเถระกล่าวว่าไม่ควรหรอกอุบาสกเขาจึงนำบาตรไปบรรจุอาหารจนเต็มและถวายให้ท่านออกไปเขากลับเข้ามานั่งกราบทูลว่าตนเองได้นิมนต์พระมหานิสสพะเถระแล้วแต่ท่านก็ไม่ปรารถนาจะเข้ามาพระเถระนั้นมีคุณยิ่งกว่าคุณทั้งหลายของพระองค์หรือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากความตรณีทรงประกาศคุณความดีของพระเถระนั้นว่าอุบาสกเราทั้งหลายนั่งคอยอาหารอยู่ในเรือนแต่ภิกษุนั้นไม่ได้นั่งคอยอย่างนั้นเราทั้งหลายอาศัยอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านแต่ภิกษุนั้นอยู่ในป่าเราทั้งหลายอยู่ในที่มุงบังแต่ภิกษุนั้นอยู่แต่กลางแจ้งเท่านั้นอุบาสกได้ฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นเหมือนประทีปที่ลุกโพรงอยู่ตามปกติถูกลาดรถด้วยน้ำมันฉะนั้นคิดว่าเราจะหวังประโยชน์อะไรด้วยสมบัติอย่างอื่นเราจะทำตามความปรารถนาเพื่อความเป็นผู้เลิศแห่งภิกษุผู้ทรงธุดงค์และกล่าวสอนธุดงค์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเขากราบทูลนิมนต์และได้ถวายมหาทานอย่างนั้นอีกตลอด7วันในวันที่7เขาถวายไตรจีวรแก่ภิกษุสงฆ์ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วหมอบลงกราบทูลว่าข้าพระองค์ถวายทานอยู่ตลอด7วันเมตตากรรมอันใดที่มีแล้วกระทำแล้วข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเทวสมบัติความเป็นเทวดาสักกะสมบัติความเป็นเท้าสักกะมารสมบัติความเป็นพญามารผู้เป็นใหญ่เหนือเทวดาหรือพรหมสมบัติความเป็นพรหมแต่การกระทำของข้าพระองค์นี้
จงเป็นไปเพื่อความเป็นเลิศแห่งภิกษุผู้ทรงธุดงค์13เพื่อต้องการถึงฐานะที่พระมหานิสสพะเถระถึงแล้วในอนาคตการเถิดพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูว่าความปรารถนาของอุบาสกนี้จะสำเร็จไหมหนอทรงเห็นว่าจะสำเร็จได้จึงตรัสพยากรณ์ว่าในอนาคตการในที่สุดแสนกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะจะอุบัติขึ้นท่านจะเป็นสาวกที่สามของพระพุทธเจ้าจะมีชื่อว่ามหากัสสปะเถระอุบาสกฟังแล้วคิดว่าพระพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าไม่เป็นสองเกิดความรู้สึกว่าจะได้ในฐานะนั้นในวันรุ่งขึ้นแล้วให้ทานสมาทานศีลตลอดชีวิตตายแล้วเกิดในสวรรค์เป็นผู้นำสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในบาลีอัปทานว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปทุมุตระปรินิพพานแล้วพระเถระนี้ได้เชิญชวนญาติมิตรให้ร่วมก่อสร้างเจดีย์สูง100ศอกกว้าง150ศอกแล้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตายแล้วเกิดในไตรทศคือภพดาวดึงส์และยังเล่าต่อไปว่าต่อมาอีก 60,000 กับก็เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าอุพิทธะครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตแม้ในพัทรกัปนี้ก็ยังได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีก30ครั้งสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีเกิดเป็นคนจนมีผ้าในเรือนผืนเดียวในกัปที่91จากกัปนี้เป็นสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระเถระนี้เกิดในสกุลพราหมณ์เก่าแก่ปีที่7หลังตรัสรู้ก็เกิดความโกลาหลใหญ่เมื่อเหล่าเทวดาในชมพูทวีปออกประกาศบอกพวกมนุษย์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมครั้งนั้นพราหมณ์นั้นและภรรยามีผ้าสาดกสำหรับนุ่งอยู่คนละผืนทั้งสองมีผ้าห่มที่พอจะห่มออกนอกบ้านได้เพียงผืนเดียวเท่านั้นชาวพระนครจึงเรียกพราหมณ์นี้ว่าเอกสาดกพราหมณ์พราหมณ์ผู้มีผ้าห่มผืนเดียวความอัตคัดผ้าทำให้สองสามีภรรยาต้องผลัดกันอยู่ในบ้านไม่อาจออกไปไหนพร้อมๆกันได้เมื่อถึงกำหนดวันฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพราหมณ์ถามภรรยาว่าเธอจะฟังธรรมกลางวันหรือกลางคืนภรรยาตอบว่าเราเป็นผู้หญิงมีธรรมชาติหวาดกลัวเราจะฟังธรรมตอนกลางวันนางพราหมณีก็ห่มผ้าออกไปฟังธรรมที่พระวิหารในเขตมฤคทายวันใกล้กรุงพันธุมดีตกเย็นกลับเข้าเรือนพราหมณ์ผู้เป็นสามีก็จะห่มผ้าผืนเดียวนั้นออกไปพระวิหารถวายบังคมแล้วนั่งฟังธรรมพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนธรรมาสน์ท่ามกลางพุทธบริษัทตรัสธรรมกถาเสมือนทำน้ำในอากาศให้ตกลงและดุจกระทำเขาสิเนรุให้เป็นโม่แล้วกวนมหาสมุทรฉะนั้นพราหมณ์ฟังแล้วเกิดปีติขึ้นภายในสรีระถวายผ้าห่มผืนเดียวในเวลาปฐมยามหัวค่ำหนึ่งถึงสี่ทุ่มพราหมณ์พับผ้าห่มคิดจะถวายผ้าห่มผืนเดียวแด่พระพุทธเจ้าแต่ความตระหนี่ก็ผุดขึ้นในใจคิดว่าถ้าเราถวายไปทั้งบ้านก็จะไม่มีผ้าห่มเหลือเราและภรรยาก็ไม่อาจจะออกไปข้างนอกได้ถึงเวลามัชฌิมยามสี่ทุ่มถึงตีสองปีติในธรรมของเขาก็ยังไม่ส่างซาคิดจะถวายผ้าห่มอีกแต่ก็เกิดความคิดเสียดายอีกในที่สุดเวลาปัจฉิมยามตีสองถึงหกโมงเช้าเป็นการแสดงธรรมฟังธรรมตลอดคืนปีติในธรรมก็ยังมีอยู่
เขาตัดสินใจเด็ดขาดเอาชนะความตระหนี่พับผ้าแล้วน้อมเข้าไปวางแทบพระบาทถอยออกแล้วประนมมือสามครั้งร้องว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระราชาพระราชทานสิ่งของอย่างละ8และให้เป็นปุโรหิตสมัยนั้นพระเจ้าพันธุมราชประทับนั่งสดับธรรมอยู่ภายในม่านหลังธรรมาสทรงสดับเสียงปรบมือและเสียงร้องแล้วไม่ทรงโปรดรัดให้คนติดตามไปสอบถามเหตุที่พราหมณ์ทำเช่นนั้นพราหมณ์ถูกถามแล้วชี้แจงว่าพวกทหารขึ้นช้างถือดาบและโล่ออกรบชนะข้าศึกไม่น่าอัศจรรย์ส่วนเราชนะจิตที่มีความตระหนี่แล้วถวายผ้าห่มแด่พระศาสดาเหมือนคนใช้ค้อนทุบหัวโคโกงที่เดินตามมาข้างหลังทำให้มันหนีไปฉะนั้นความตระหนี่ที่เราชนะนั้นน่าอัศจรรย์คนติดตามได้นำความนั้นมากราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงเลื่อมใสที่พราหมณ์รู้สิ่งที่ควรทำแด่พระพุทธเจ้าตรัสให้ส่งผ้าไปให้พราหมณ์หนึ่งคู่พราหมณ์รับผ้าแล้วก็คิดว่าตอนที่เรานั่งนิ่งๆพระราชาก็ไม่ทรงประทานอะไรให้แต่ครั้นเรากล่าวคุณของพระศาสดาก็ทรงให้ส่งผ้าให้เราผ้าคู่นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยพระคุณทั้งหลายของพระศาสดาเขาจึงถวายผ้าคู่นั้นแด่พระคุณเจ้าพระราชาทรงทราบว่าเขาถวายผ้าแก่พระตถาคตจึงให้ส่งผ้าอีก2คู่4คู่32คู่พราหมณ์รับผ้าแล้วถวายไปเก็บไว้เพียง2คู่เพราะคิดว่าหากถวายอีกพระราชาก็จะส่งให้อีกเราจะรับไว้หนึ่งคู่สำหรับตัวเราและอีกหนึ่งคู่สำหรับภรรยาของเราตั้งแต่นั้นเขาก็มีความคุ้นเคยกับพระศาสดาต่อมาในฤดูหนาววันหนึ่งพระราชาทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์กำลังนั่งฟังธรรมอยู่จึงประทานผ้ากำพลแดงที่พระองค์ทรงห่มอันมีค่า100,000แก่พราหมณ์ตรัสสั่งให้เขาห่มผ้าผืนนี้ทุกครั้งที่มานั่งฟังธรรมพราหมณ์รับผ้าแล้วคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะห่มกายเน่าเปื่อยนี้ด้วยผ้ากำพลผืนนี้เขาจึงนำผ้ากำพลธรรมเป็นเพดานเบื้องบนเตียงของพระพุทธเจ้าในพระคันธกุฎีพระราชาเสด็จมาพระวิหารเข้าไปประทับนั่งในพระคันธกุฎีทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรัศมีกระทบกับผ้ากำพลก็ยิ่งทำให้มีแสงเจิดจ้าทรงจำผ้าได้ตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่ผ้ากำพลของหม่อมฉันหม่อมฉันให้แก่เอกสารดกพราหมณ์พระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบพิตรพระองค์บูชาพราหมณ์แล้วพราหมณ์นำมาบูชาพระตถาคตพระราชาทรงดำริว่าพราหมณ์รู้สิ่งที่ควรเราไม่รู้และทรงประทานสิ่งของ8อย่างอย่างละ8ให้เขาทรงให้ทานเรียกว่าสัพพัทธกทานเป็นทานหมวด8ของสิ่งทั้งปวงและทรงตั้งให้พราหมณ์เป็นปุโรหิตส่วนเอกสารดกพราหมณ์ก็ตั้งสลากพัดแด่ภิกษุสงฆ์64ที่คือสิ่งของอย่างละ8ที่รวมเป็น64ที่เขาให้ทานรักษาศีลตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ถวายผ้าแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าภรรยาเอาโครนใส่บาตรช่วงเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าโกนาคมนะกับพระพุทธเจ้ากัสสปะการที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นการที่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระเถระนี้เป็นกุฎุมพีอยู่อาศัยในกรุงพาราณสีเจริญวัยแล้วแต่งงานมีเย่าเรือนวันหนึ่งเขาเดินเที่ยวไปในป่าได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้ากำลังทำจีวรอยู่ที่ริมแม่น้ำ
ปรากฏว่าผ้าอนุวาสไม่พอท่านจึงเก็บพับผ้าไม่อาจทำต่อไปได้กุฎุมพีนั้นเห็นแล้วถามว่าท่านผู้เจริญเหตุใดท่านจึงพับเก็บเล่าตอบว่าเพราะผ้าอนุวาสมีไม่พอเขาได้ถวายผ้าที่ตัวเองห่มอยู่แล้วตั้งความปรารถนาว่าความเสื่อมอะไรๆจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าในทุกที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วต่อมาภรรยาและน้องสาวของเขาทะเลาะวิวาทกันอยู่พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามาบิณฑบาตในเรือนของเขาพอดีน้องสาวของเขาได้ถวายบิณฑบาตแด่ท่านแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอเราจงอยู่ห่างจากหญิงพาลเช่นนี้ร้อยโยชน์ภรรยาของเขาได้ยินคิดว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้จงอย่าได้บริโภคอาหารที่นางนี้ถวายเลยแล้วแย่งบาตรมาเทอาหารทิ้งแล้วเอาขี้โคลนใส่บาตรถวายไปน้องสามีเห็นแล้วพูดว่านางหญิงพาลเจ้าจะด่าหรือทุบตีเรายังจะดีเสียกว่าทิ้งอาหารในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ได้บำเพ็ญบารมีมาสองอสงไขแล้วเอาเปลือกตมใส่บาตรไม่ควรเลยลำดับนั้นพี่สะใภ้เกิดสำนึกผิดรีบวิ่งตามไปขอบาตรมาเทขี้โคลนทิ้งล้างบาตรให้สะอาดอบด้วยผงเครื่องหอมแล้วใส่อาหารประณีตมีรสอร่อยให้เต็มบาตรถวายใส่มือของท่านแล้วตั้งความปรารถนาว่าบิณฑบาตนี้มีแสงสว่างชั้นใดขอร่างกายของเราจงมีแสงสว่างชั้นนั้นเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วเหาะไปในอากาศสองสามีภรรยาดำรงอยู่ตราบชั่วอายุตายแล้วได้เกิดในสวรรค์ชาติต่อๆมาภรรยามีกลิ่นตัวเหม็นมากสมัยที่พระพุทธเจ้ากัสสปะจวนปรินิพพานสามีเคลื่อนจากสวรรค์เกิดในตระกูลมีทรัพย์มาก80โกฎในกรุงพาราณสีเขาเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยส่วนภรรยาเคลื่อนจากสวรรค์เกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีในกรุงพาราณสีทั้งสองเจริญวัยแล้วบิดามารดาได้สู่ขอนางมาเป็นภรรยาวันที่นางเดินทางเข้าเรือนสามีอนุภาพบาปกรรมที่ทำแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็แสดงผลทันทีที่นางข้ามธรณีประตูเข้าไปก็เกิดกลิ่นเหม็นดุดหลุมคูดฟุ้งออกจากตัวนางอุบาสกต้องสั่งให้นำกลับไปในตระกูลของนางท่านว่านางถูกนำมาและถูกนำกลับไปถึงเจ็ดหนบริจาคทองร่วมสร้างพระเจดีย์กลิ่นตัวหายครั้นพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานแล้วคนทั้งหลายร่วมกันก่อพระเจดีย์สูง1โยชน์ด้วยอิฐทองคำมีค่า 100,000 ธิดาเศรษฐีรู้แล้วคิดว่าเราถูกส่งไปส่งกลับอยู่7ครั้งเราจะมีชีวิตไปทำไมแล้วทุบยุบเครื่องประดับของตนทำเป็นก้อนอิฐทองคำยาว1ศอกกว้าง1คืบสูง4นิ้วจากนั้นนางก็ถือก้อนหรดานและมโนศิลาถือดอกบัว8กำไปยังสถานที่ก่อสร้างพระเจดีย์ขณะนั้นพระเจดีย์ขาดก้อนอิฐอยู่1ก้อนพอดีนางขอให้ในช่างนำอิฐไปวางแต่ในช่างขอให้วางเองเถิดนางจึงปีนขึ้นไปติดตั้งอิฐแล้วบูชาด้วยดอกบัว8กำบนนั้นลงมาแล้วไหว้ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ทุกที่เกิดของข้าพเจ้าจงมีกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากกายขอให้มีกลิ่นบัวฟุ้งออกจากปากกระทำประทักษิณแล้วกลับไปเรือนขณะนั้นเองบุตรเศรษฐีต่อมาคือพระมหากัสสปะก็เกิดระลึกถึงนางประกอบกับวันนั้นมีงานนักขัตฤกษ์ในพระนครเขาถามหาธิดาเศรษฐีและขอให้คนไปรับนางมานางไม่ยอมมาแจ้งว่าไม่มีเครื่องประดับคนไปรับกลับมาบอกบุตรเศรษฐีเขาบอกว่า
ให้ไปรับนางมาเขาจะให้เครื่องประดับเองทันทีที่นางเข้าไปในเรือนก็มีกลิ่นจันและกลิ่นบัวฟุ้งไปทั่วเรือนบุตรเศรษฐีได้กลิ่นแล้วถามว่าเหตุใดวันก่อนจึงมีกลิ่นเหม็นวันนี้ทำไมจึงมีกลิ่นหอมเล่านางจึงเล่ากุศลกรรมที่ร่วมสร้างพระเจดีย์บุตรเศรษฐีคิดว่าพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์จริงหนอเกิดความเลื่อมใสให้คนนำเสื้อที่ทำจากผ้ากำพลไปหุ้มพระเจดีย์ทองทั้งให้เครื่องประดับเจดีย์ด้วยดอกบัวบานขนาดเท่าล้อรถทั้งสองดำรงอยู่ตลอดชั่วอายุตายแล้วได้เกิดในสวรรค์สามีเกิดในสกุลอมาตย์ภรรยาเกิดเป็นพระราชธิดาการต่อมาลูกเศรษฐีนั้นจุติจากสวรรค์มาบังเกิดในตระกูลอมาตย์สกุลหนึ่งในพระนครพาราณสีส่วนภรรยาของเขาจุติจากสวรรค์เกิดเป็นพระราชธิดาองค์โตในราชสกุลเมื่อคนทั้งสองเจริญเป็นหนุ่มสาวแล้ววันหนึ่งในพระนครมีการประกาศว่าจะมีงานนักขัตฤกษ์เขาได้ยินแล้วกล่าวกับมารดาว่าแม่ครับแม่จงให้ผ้าสาดกกับผมจะไปงานนักขัตฤกษ์มารดานำผ้าผืนหนึ่งมาให้เขาจับแล้วกล่าวว่าแม่ครับผ้าผืนนี้เนื้อหยาบมารดาจึงนำผ้าผืนอื่นมาให้เขาก็ไม่เอากล่าวว่าเนื้อหยาบเกินไปมารดาติงว่านี่นะพ่อพวกเรามีฐานะอย่างนี้จะมีบุญที่จะได้ผ้าเนื้อละเอียดกว่านี้หรือเขากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นผมจะไปยังที่จะได้เสื้อผ้าดีมารดากล่าวว่าลูกเอ้ยแม่น่ะอยากให้เจ้าได้ราชสมบัติในกรุงพาราณสีในวันนี้เลยเขาไหว้มารดาแล้วกล่าวว่าผมไปนะแม่มารดากล่าวว่าไปเถอะพ่อเขาออกจากบ้านไปตามบุญกำหนดคือไปตามที่คิดไว้ถึงพระนครพาราณสีแล้วเขาคุมโปรงอยู่บนแท่นศิลาที่คนนิยมแวะมาพักในอุทยานได้เป็นพระราชาด้วยกำลังบุญท่านว่าวันนั้นเป็นวันที่7หลังถวายพระเพลิงพระศพเจ้าแผ่นดินพาราณสีแล้วพวกอมาตย์นั่งคุยกันที่พระลานหลวงปรึกษากันว่าพระราชาทรงมีแต่พระธิดาองค์เดียวไม่มีพระโอรสราชสมบัติที่ไม่มีพระราชาก็จะพินาศใครเล่าควรเป็นพระราชาแล้วเกี่ยงกันว่าท่านจงเป็นท่านจงเป็นปุโรหิตกล่าวว่าพวกเราควรจะปล่อยรถพวงดอกไม้เสี่ยงทายจากนั้นอมาตย์ทั้งหลายจัดเตรียมด้วยม้าสินทบ4ตัววางเครื่องราชกุฏภัณฑ์มี5อย่างพร้อมเสเวตฉัตรไว้บนพุทธรัตถนั้นแล้วปล่อยรถให้ม้าพาวิ่งไปมีคนประโคมดนตรีตามหลังรถออกทางประตูด้านทิศตะวันออกมุ่งหน้าไปอุทยานอมาตย์บางคนต้องการจะให้มาเปลี่ยนทิศคิดว่ามันวิ่งไปด้วยความคุ้นเคยแต่ปุโรหิตกล่าวห้ามว่ารถวิ่งเข้าไปกระทำประทักษิณเข้าแล้วหยุดอยู่ปุโรหิตเลิกชายผ้าห่มตรวจดูพื้นเท้าเห็นแล้วกล่าวว่าทวีปนี้จงยกให้คนหมู่นี้สมควรครองราชสมบัติในมหาทวีปทั้ง4มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารแล้วสั่งให้ประโคมดนตรี3ครั้งลำดับนั้นเด็กหนุ่มเปิดหน้ามองดูพรางกล่าวว่าท่านทั้งหลายพากันมาทำไมพวกอมาตย์กล่าวว่าข้าแต่สมมุติเทพราชสมบัติถึงแก่พระองค์แล้วถามว่าแล้วพระราชาของพวกท่านไปไหนตอบว่าเสด็จสู่ความเป็นเทวดาแล้วและทรงมีแต่พระธิดาเขากล่าวว่า
ถ้าอย่างนั้นเราจะครองราชสมบัติพวกอมาตย์ให้จัดสร้างปลัมสำหรับอภิเษกในอุทยานนั้นแล้วให้พระราชธิดาทรงประดับด้วยเครื่องแต่งกายงดงามเชิญเสด็จไปที่อุทยานเพื่อกระทำการอภิเษกอมาตย์นำผ้าราคา100,000เข้าไปให้เขาแต่งตัวเขารับแล้วกล่าวว่าผ้านี้เนื้อหยาบพวกอมาตย์ทูลว่าในบรรดาผ้าใช้สอยของมนุษย์ผ้าที่เนื้อนุ่มกว่านี้ไม่มีถามว่าพระราชาของพวกท่านทรงนุ่งผ้าเช่นนี้หรือทูลว่าใช่แล้วเขากล่าวว่าพระราชาของพวกท่านเห็นจะไม่มีบุญแล้วให้นำพระสุวรรณพิงคารมาเสด็จลุกขึ้นล้างพระหัตถ์บ้วนพระโอษฐ์และทรงใช้พระหัตถ์วักน้ำประพรมไปทางทิศตะวันออกก็เกิดต้นกัลปพฤกษ์8ต้นผุดแทรกแผ่นดินขึ้นทรงประพรมน้ำไปทางทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือรวม4ทิศก็เกิดต้นกัลปพฤกษ์ขึ้นทิศละ8ต้นรวมเป็น32ต้นเข้าใจว่ามีผ้าทิพย์เกิดขึ้นบนต้นไม้เหล่านั้นเขานุ่งผ้าทิพย์ผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งสั่งว่าท่านทั้งหลายจงตีกลองร้องเปล่าออกไปว่าในแว่นแคว้นของพระเจ้านันทราชนี้พวกสตรีที่กรอได้อย่ากรอได้เลยเพราะผ้ามีเพียงพอกับทุกคนในแว่นแคว้นแล้วให้ยกฉัตรเสด็จขึ้นบนคอช้างเข้าสู่พระนครเข้าสู่ปราสาทเสวยราชสมบัติร่วมกันบำเพ็ญบุญในพระปัจเจกพุทธเจ้าพระราชเทวีทอดพระเนตรสมบัติทิพย์ของพระราชาแล้วทรงเกิดพระกรุณาว่าโอ้น่าสงสารหนอท่านผู้มีตบะพระราชาตรัสถามว่าท่านพูดอะไรทูลว่าสมบัติของพระองค์ยิ่งใหญ่นักผลแห่งกรรมดีที่พระองค์ทรงเชื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายและทรงได้กระทำไว้แต่ในอดีตแต่เดี๋ยวนี้พระองค์ไม่ทรงกระทำบุญอันเป็นปัจจัยแก่อนาคตพระราชาตรัสถามว่าเราจะให้แก่ใครคนที่มีศีลก็ไม่มีพระราชเทวีทูลว่าชมพูทวีปไม่เคยว่างเปล่าจากพระอรหันต์ทั้งหลายขอพระองค์จงเตรียมทานไว้หม่อมฉันจะอัญเชิญพระอรหันต์พระราชาทรงให้จัดทานไว้ที่ประตูทิศตะวันออกวันรุ่งขึ้นพระราชทวีทรงอธิษฐานองค์อุโบสถแต่เช้าตรู่แล้วทรงหมอบลงบนพื้นปราสาทชั้นบนผินพระพักไปทางทิศตะวันออกตรัสอธิษฐานว่าถ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่ในทิศนี้พรุ่งนี้ขอจงมารับทานของพวกข้าพเจ้าเถิดวันรุ่งขึ้นไม่มีพระอรหันต์มาก็ทรงพระราชทานสิ่งของที่เตรียมไว้ให้แก่คนกำพร้าและพวกยาจกวันต่อมาทรงจัดเตรียมทานไว้ที่ประตูทิศใต้ก็ยังไม่ได้พระทักขิไณยบุคคลใดๆวันต่อมาทรงจัดเตรียมทานไว้ที่ประตูทางทิศตะวันตกก็ยังไม่ได้พระทักขิไณยบุคคลใดๆแต่ในวันนี้จัดเตรียมทานไว้ที่ประตูทิศเหนือพระราชเทวีทรงหมอบอัญเชิญพระอรหันต์ยังทิศนั้นครั้งนี้พระมหาปทุมปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นพี่ชายองค์โตสุดของพระปัจเจกพุทธเจ้าอีก500องค์ทั้งหมดเป็นโอรสที่เกิดในดอกบัวของพระนางปทุมวดีพำนักอยู่ในหิมวันตประเทศท่านกราบนิมนต์แล้วเรียกพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นน้องชายทั้งหมดมากล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายพระเจ้านันทราชได้นิมนต์ท่านทั้งหลายพวกท่านจงรับนิมนต์พระองค์เถิดทุกท่านรับนิมนต์แล้ววันรุ่งขึ้นทุกท่านก็ได้ล้างหน้าหน้าสะอโนดาตแล้วก็เหาะมาทางอากาศลงที่ประตูทิศเหนือคนทั้งหลายเห็นแล้วก็กราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาและพระเทวีเสด็จไปไหว้และนิมนต์ขึ้นสู่ปราสาท
ทรงถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นเสร็จแล้วพระราชาและพระเทวีได้ตรัสนิมนต์ให้พวกท่านอยู่ประจำในพระราชอุทยานจนกว่าจะสิ้นอายุเมื่อพวกท่านรับนิมนต์แล้วจึงทรงให้สร้างบรรณศาลา500หลังที่เดินจงกรม500แห่งถวายแด่พวกท่านต่อมาที่ปัจจันตะชนบทมีผู้ก่อการให้เกิดจลาจลขึ้นพระราชาตัดสินพระทัยจะเสด็จไปกำราบก่อนเสด็จไปได้ตรัสสั่งให้พระราชทวีคอยดูแลบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายให้ดีอย่าประมาทแล้วเสด็จไปชายแดนถัดจากนั้นไม่กี่วันพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็ปรินิพพานก่อนปรินิพพานพระมหาปทุมมปัจเจกพุทธเจ้าเข้าฌานอยู่ตลอดคืนเมื่ออรุณขึ้นท่านก็ยืนเหนี่ยวแผ่นกระดานสำหรับเหนี่ยวแล้วปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เหลือก็ปรินิพพานอย่างนั้น